ผมก็ดีใจครับผมที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งก็หวังว่าจะมีคนมาอดอปผมด้วยนะครับผมว่าเพราะผมเลี้ยงไม่ค่อยดีก็เลยเจ้าของก็เลยมาปล่อยที่เดิมโอ้ยแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะน้องคิรินใช่ไหมเปลี่ยนชื่อน้องพลอยเปลี่ยนชื่อเป็นคิรินก็ดีตอนนี้อยู่คิรินเนี่ยแปลว่าภูเขาเพราะพี่โอแล้วเขาตั้งไว้ว่าแคมปิ้งอะไรเงี้ยให้มันดูเหมือนว่าแคมปิ้งไปภูเขาอะไรแต่ว่าก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านก็เข้ากับแมวตัวอื่นได้ดีบางตัวก็มีคอมเมนต์กันนิดหน่อยแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือปรับตัวได้ดีมากตอนนี้ก็เลยจะเอาแม่น้ำกับตัวไหนดีลูกตัวไหนดีก็ในฐานะแคสเตอร์นะคะก็ขอบคุณพามี่นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องเจฟที่กับแฟนคลับด้วยที่ไปเล่นเกมกันมาแล้วก็เอานี่ค่ะพามี่นะคะมามอบให้เราเยอะมากอยู่ได้อีกหลายเดือนมากเลยแล้วก็ชอบมากตรงที่เขาโซเดียมต่ำแล้วก็มันเหมาะสำหรับแมวที่ป่วยเพราะว่าแมวที่ป่วยต้องกินอาหารที่โซเดียมต่ำขอบคุณจริงๆขอบคุณทีมงานขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณเจฟที่เลือกอุปการะแมวที่แบบไม่ไปเลือกซื้อแมวสายพันธุ์เนาะแต่เลือกเลี้ยงอุปการะแมวจรแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอาเจฟเป็นตัวอย่างในการกลับมาดูแลแมวจรกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะ